ขออนุญาตไปดูตัวเลขกันหน่อยนะครับวันนี้แบบเร็วๆนะครับก่อนที่จะไปรับฟังความรู้จากคุณหมอวันนี้ตัวเลขรายงานมาจากศบค.นะครับ 2,662 คนนะครับติดเชื้อในประเทศ 2,112 ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ16นะครับจากเรือนจำยังคงเพิ่ม534ทำให้สรุปตัวเลขยืนยัน 153,685 เฉพาะในระลอก3นะครับแล้วก็หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,483 วันนี้ยังคงมีเสียชีวิตอีก28คนนะครับทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 1,297 คนนี่เป็นตัวเลขของการรายงานที่เกิดขึ้นนะครับก็เพิ่มเติมเรื่องวัคซีนนิดหนึ่งครับว่าจนถึงเมื่อวานนี้นะฮะประเทศไทยเราฉีดไป 4.6 ล้านเข็มนะครับโอ้ก็อยู่ว่า 4.6 ล้านเนี่ยครับอยู่ในกลุ่มรายใหม่รายเก่านะฮะคือเข็มที่1 3.2 ล้านฉีดครบ2เข็มแล้ว 1.4 ล้านครับก็เราค่อยๆกระเถิบจากที่เราอยู่ล่างหลังในอาเซียนเรากำลังจะแซงไปหลายประเทศนะครับท้ายสุดจำนวนเปอร์เซ็นต์เราก็จะมาเป็นลำดับหนึ่งของอาเซียนอย่างแน่นอนแต่จะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่ระดับ3ล้านมาจนถึง4ล้านเนี่ยนะครับไทยเราใช้ระยะเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นศักยภาพในการฉีดแต่ละวันที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยถ้ามีวัคซีนเพียงพอแน่นอนว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราสามารถทำได้อันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้ามีคิวไปฉีดที่ไหนขอให้ไปตามนัดแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับก็คิดว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนนี้เราต้องฉีดได้6 ล้านเข็มอย่างน้อยๆนะไหวไหมก็ไหวแน่นอนครับขอให้มา10ล้านก็ไหวครับก็ไหวครับในเดือนต่อไปเราก็ต้องฉีดได้10ล้านครับแพทย์พยาบาลก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเดี๋ยววันนี้มาคุยกันแบบเต็มที่เลยนะครับเรื่องของวัคซีนแต่วันนี้